ขาเตรียมย้ายที่ทำงานแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งในรถอ่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนกด1เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะคะเข้ามาแล้วกด1เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะคะภาพและเสียงชัดเจนรบกวนกด1ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะถ้าได้ยินชัดเจนรบกวนกด1เข้ามาหน่อยนะคะเดี๋ยวรอคุณเข้ามาสักครู่นะคะถ้าได้ยินชัดเจนรบกวนกด1ให้หน่อยนะคะค่ะตอนนี้นะคะทีมข่าวอีจันของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะช่วงบ่ายวันนี้เราข้ามมาอยู่ที่บริเวณตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูสถานการณ์โดยรอบนะคะนี่ค่ะบริเวณท่าแซะเนี่ยก็คือจะอยู่ติดกับลำน้ำท่าแซะเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยท่วมหนักกว่าที่อื่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ได้ยินจากชาวบ้านว่ามีการแจ้งเตือนปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนพุลิงนะคะทำให้บริเวณอำเภอท่าแซะเนี่ยมีน้ำหนุนสูงท่วมสูงค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยค่ะลูกเพจแต่ว่าวันนี้เราจะมาแจกข้าวกันนะคะกับลุงอู๊ดค่ะแต่ว่าลุงอู๊ดอยู่บนเรืออีกลำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาบนเรือบนรถอีกลำหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใกล้จะลงรถแล้วล่ะค่ะต้องรอดูสถานการณ์น้ำก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้ายังอยู่บนรถได้เนี่ยก็จะอยู่บนรถก่อนยังไม่ได้เอาเรือลงนะคะแต่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าข้างในเนี่ยน้ำค่อนข้างสูงนะคะต้องใช้เรือแล้วก็มีการแจ้งเตือนจากทางปภ.ชุมพรนะคะว่าให้ทางนายอำเภอท่าแซะเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลากเข้าบ้านเรือนประชาชนอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าในพื้นที่อำเภอสวีเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องจับตาดูคือที่อำเภอท่าแซะค่ะว่าตอนนี้ท่าทีของน้ำเนี่ยมีท่าทีเพิ่มสูงขึ้นด้วยเราต้องมาลุ้นทั้งการปล่อยน้ำหรือฝนด้วยตอนนี้ก็สภาพอากาศก็ครึ้มๆนะคะเราก็ยังคงเกาะติดวันนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ค่ะที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงบ้างนะคะเผื่อแล้วเรานำข้าวมาประมาณ100กล่องนะคะเป็นข้าวจากโรงครัวลุงอุดอิจันนะคะตอนนี้มาทั้ง3ทีมเลยมีทีมข่าวอีจันทีมโรงครัวลุงอูดอีจันแล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะคะหากมีเหตุด่วนอะไรตอนนี้เรากำลังนั่งรถอันนี้เป็นรถกระบะยกสูงนะคะเข้ามารถมอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะผ่านได้เพราะว่าน้ำค่อนข้างสูงนี่นะคะตลอดเส้นทางก็จะเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าสังเกตจะเห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยท่วมเกือบมิดหลักกิโลเลยนะคะลูกเพจนี่นะคะปีนี้เนี่ยถือว่าชุมพรเผชิญปัญหาหนักอยู่นะคะหนักจริงๆค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยที่ทีมข่าวอีจันมาถึงเนี่ยก็ถามเขาว่าตรงที่ไกลๆนั้นน่ะคือแม่น้ำลำน้ำท่าแซะหรอคะชาวบ้านบอกไม่ใช่ค่ะป่าปาล์มค่ะก็คือเราแบบแยกไม่ออกเลยนะคะระหว่างถนนกับแม่น้ำค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมระดับเท่ากันหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะลูกเพจตอนนี้เริ่มการจราจรเริ่มติดขัดเล็กน้อยนะคะอาจจะใกล้จะได้ลงเรือแล้วล่ะตอนนี้นี่นะคะก็คือตลอดทางเนี่ยที่เราเลี้ยวเข้าซอยมาเนี่ยก็มีน้ำท่วมตลอดเลยนะคะตอนนี้อยู่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ยังคงอึมครึมนะคะลูกเพจนี่ค่ะวันนี้ชุมพรนี่ฟ้ายังไม่เปิดเลยนะคะตั้งแต่ที่เราอยู่มา2วันแล้วฟ้าก็ยังอึมครึมอยู่วันนี้ก็อึมครึมตลอดทั้งวันเลยค่ะไปโพสต์12เลยค่ะไปโพสต์12นี่นะคะจะให้เห็นว่าข้างทางเนี่ยก็มองไม่เห็นว่าเป็นป่าแล้วค่ะเป็นแบบเป็นแม่น้ำเป็นน้ำท่วมหมดเลยนะคะตรงนั้นเป็นน้ํา
ากุ้งเหรอคะบ้านอยู่ตรงไหนกันเราทวนแล้วก็ด้วยไปไหมผมถามลุงนี่ค่ะเราไหมค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะน้ำกักไว้แต่นู่นนี่นะคะลูกเพจใครอยู่อำเภออะไรยังน้ำท่วมอยู่บ้างคะตอนนี้นอกจากชุมพรแล้วยังมีที่ไหนน้ำท่วมอยู่บ้างคะเราอัปเดตกันเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยโรงครัวลุงอู๊ดพักอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังรอวัตถุดิบก็เลยต้องหยุดผัดก่อนลุงอู๊ดเนี่ยผัดมาตั้งแต่ตีสี่ของวันนี้เนี่ยผัดมาตั้งแต่ตีสี่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ต้องหยุดผัดก่อนเพราะว่าวัตถุดิบหมดแต่ถ้าวัตถุดิบยังไม่หมดเนี่ยก็คงต้องผัดกันต่อเรื่อยๆค่ะนี่นะคะรถเนี่ยถ้าไม่ใช่รถที่ล้อใหญ่ๆก็วิ่งไม่ได้นะคะน้ำท่วมค่ะบ้านเรือนนะคะที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ได้รับความเสียหายหมดเลยนะคะนี่นะคะชาวบ้านบางคนก็ต้องเอาเรือเนี่ยออกมาเข็นนี่นะคะตอนนี้ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านน้ำท่วมทุกคนสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่นะคะบ้านที่อยู่บริเวณริมถนนเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะคะลูกเพจเห็นไหมคะว่าน้ำท่วมเข้าบ้านหมดเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวถ้าฝั่งเนี้ยน้ำคือท่วมเกือบมิดหลักกิโลเลยนะคะบ้านหลังนี้สูงนี่ค่ะตอนนี้ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมบ้างคะลองส่งข้อความเข้ามาแจ้งได้นะคะแล้วก็หากใครต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอยากได้ข้าวเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาทางเพจอีจันโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับชาวชุมพรหรือชาวพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นป่าต้นปาล์มนะคะเป็นป่าต้นปาล์มที่ปกติตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินเข้าไปนะคะแต่ตอนนี้น้ำท่วมหมดละมาทุ่งก่อนเลยน้ำท่วมหมดมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เขาเอาข้าวมาแจกกันนะคะมีลูกกี่คนมีเต้ากี่คนที่บ้านอยู่กี่คนสอบถามดูนี่ค่ะทางพี่ๆเนี่ยก็จะคอยถามว่าอยู่กันกี่คนวันนี้ที่เห็นทีมงานเราเยอะเนี่ยเพราะว่าโรงครัวปิดนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดหรอกค่ะก็ใช้คำว่าชะงักดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ปิดชั่วคราวหยุดชั่วคราวค่ะเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบหมดกำลังรอวัตถุดิบอยู่นะคะก็เลยต้องหยุดผัดก่อนแล้วก็ที่เห็นยืนอยู่ตรงนั้นคือลุงอู๊ดนะคะกำลังคุยธุระอยู่เนาะค่ะนี่นะคะก็คือเหล่าแม่ครัวจากโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะอ๋อตรงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะทำข้าวแจกชาวบ้านเหมือนกันนะคะตอนนี้ของเรารอบนี้เนี่ยเป็นมื้อเย็นแล้วนะคะลูกเพจรอบนี้เป็นของมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้ากลางวันก็เสิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นของมื้อเย็นค่ะนี่นะคะคือถ้าฝนไม่ตกลงมาเนี่ยก็คาดว่าน้ำอ่ะจะลดนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกเพจดูสิฟ้าเนี่ยอึมครึมมากแล้วก็เมฆอ่ะเยอะมากค่ะก็คาดว่าอาจจะน้ำอาจจะเพิ่มสูงอีกนะแต่หลายพื้นที่ตอนนี้คือลดแล้วตอนนี้ตำบลบางลึกหนองส้มก็กำลังแย่ค่ะมีที่อื่นแย่อีกไหมคะตอนนี้นอกจากตำบลบางลึกค่ะมีที่อื่นอีกไหมคะตอนนี้เดี๋ยวรถจะเคลื่อนละเดี๋ยวเรานั่งก่อนนี่ค่ะลูกเพจก็คือตอนตรงทางเข้าเนี่ยเขาก็ติดป้ายว่าซอยนี้น้ำท่วมเป็นระยะทาง2กิโลเมตรตอนที่เราเลี้ยวเข้ามานะคะท่วมหมดเลยค่ะ
ใช่ค่ะทั่วหมดเลยแล้วก็เนี่ยทางเข้าก็ถ้าจะมองไม่เห็นเลยนี่นะคะเดี๋ยวรถก็ใกล้จะเคลื่อนตัวแล้วมีที่ไหนตอนนี้นะคะถนนใหญ่ด้านนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยท่วมแล้วแต่ว่าระวังนิดนึงค่ะน้ำท่วมรอบนี้สงสัยน้ำจะแรงจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าถนนเนี่ยจะเป็นหลุมเยอะนะคะอันนี้ก็สำหรับผู้คนที่สัญจรไปมาก็ต้องระวังเรื่องถนนนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหลุมเยอะนะคะตอนนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วล่ะเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมลึกมากค่ะที่เราผ่านมาน่าจะโดนน้ำพัดนะคะหรือเปล่าใช่ต้องโดนน้ำพัดน่ะเดี๋ยวเราใกล้จะออกรถกันแล้วค่ะมีที่ไหนน้ำท่วมอีกบ้างคะนอกจากท่าแซะนอกจากสวีเนี่ยที่ชุมพรเนี่ยนอกจากสองอำเภอนี้มีที่ไหนน้ำท่วมอีกไหมคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะคะลูกเพจตอนนี้ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมก็ทักทายกันได้นะคะส่งข้อความเข้ามาบอกกันได้ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจอีจันได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออยากได้เข้ากล่องหรือว่าอยากจะอพยพออกจากบ้านอะไรแบบนี้ก็ลองส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ใกล้เคียงที่ว่าการอำเภอสวีค่ะก็สามารถไปแจ้งลุงอู๊ดโดยตรงได้เลยค่ะว่าต้องการให้สมทบทุนเข้ากล่องกี่กล่องอยากได้เท่าไหร่ก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะแล้วก็ลุงอู๊ดเนี่ยจะทำไปส่งให้นะคะสวัสดีค่ะฝากผู้ใหญ่แจกใช่ไหมครับผู้ใหญ่แจกใช่ไหมครับครับไปเอกสวัสดีค่ะฝากให้ผู้ใหญ่เอาเข้าที่เพจส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะคะครับครับส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะสายมนเลยสายมนเลยติดเลยครับติดไปเอกก็อยู่เรือครับอยู่เรือไปเอกไปเอกตามไปเอกไปเอกทับสเกทับสะแกน้ำท่วมถนนแย่แล้วครับอ๋อพึ่งท่วมเหรอคะตอนนี้ทับสแกน้ำพึ่งท่วมเหรอคะลูกเพจพึ่งท่วมหรือว่าท่วมมากี่วันแล้วคะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะเราคุยกันได้นะคะเขาบอกว่าตรงนี้80หลังคาเรือน200กว่าชีวิต80หลังคาเรือน200ชีวิตนี่คือลุงอู๊ดนะคะวันนี้ไม่ได้ผัดข้าวแล้วนะคะลุงอู๊ดลุงอู๊ดคะทักทายลูกเพจหน่อยค่ะสวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีครับเนื่องจากเราได้ผลิตข้าวกล่องได้ถึงมื้อเที่ยงนะครับถึงมื้อเที่ยงแล้วก็วันนี้เราทำไปแล้ว 3,000 กว่า 3,000 กว่ากล่องนะครับแล้วก็วัตถุดิบหมดนะฮะเนื่องจากเราไม่สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตอนนี้ต้องคอยวัตถุดิบซึ่งเดินทางมาไกลจากกรุงเทพกำลังเดินทางอยู่นะฮะถึงจะมีวัตถุดิบดำเนินการในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับแต่พื้นที่ในอำเภอสวีนะครับน้ำเริ่มลดลงมากแล้วนะครับประชาชนเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับตอนนี้ก็บางหลังนี่สามารถหุงหาอาหารเองได้แล้วด้วยนะครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็ยังโรงครัวลุงอู๊ดก็ยังเปิดต่อเหมือนเดิมนะครับยังทำข้าวเสิร์ฟให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยที่สวีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้บางส่วนลุงอู๊ดก็ได้นำมามอบให้ที่อำเภอท่าแซะนะครับตอนนี้ลุงอู๊ดอยู่ที่อำเภอท่าแซะนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งในพื้นที่ที่ท่าแซะนะครับหลายหมู่บ้านเช่นกันที่น้ำกำลังท่วมอยู่ตอนนี้แล้วระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ต้องจับตาดูตรงนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มขึ้นคืนนี้น่ากลัวนะฮะเพราะว่าน้ำมันยังไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ข้าวนะครับลุงอู๊ดก็กำลัง
นี่นะฮะนี่นะครับลูกเพจครับนี่นะครับข้าวลุงอู๊ดได้นำมามอบให้ที่อำเภอท่าแซะนะครับนี่นะครับสภาพด้านในโดยรวมนะครับที่ท่าแซะตอนนี้นะครับท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับลูกเพจครับที่ลุงอู๊ดเข้ามานะครับคือพื้นที่ตรงนี้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนำเรียนลูกเพจอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ได้แบ่งข้าวมาจากอำเภอสวีที่เราตั้งโรงครัวอยู่นำมาให้ที่ท่าแซะจำนวน200กล่องนะครับเพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยด้วยในขณะนี้นะครับนี่นะครับประชาชนก็จะมารับอาหารจากจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องหรือของแห้งนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านผู้นำชุมชนนะครับหน้าบ้านผู้นำชุมชนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวทางทีมจะนำเรือไปลงเพื่อที่จะอพยพคนที่อยู่ด้านในออกมาสู่ด้านนอกนะครับในที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศนะครับของที่ท่าแซะนะครับของที่ท่าแซะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาลูกเพจไปดูนะครับว่าระดับน้ำที่ท่าแซะนั้นเป็นเช่นไรนะครับนี่นะครับนี่นะครับถนนเส้นที่เข้ามาด้านในนี้นะครับน้ำท่วมทั้งหมดเลยนะครับถนนเห็นนะตอนนี้ลุงอู๊ดอยู่ที่ถนนธงชัยราชดำรินะครับถนนธงชัยราชดำรินะครับสภาพน้ำกำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะนำเรือไปลงอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะนำเรือไปลงอีกจุดหนึ่งนี่นะครับนี่ประชาชนเข้าไปขนเสบียงเข้ามานะครับรถคันนี้จะเข้าไปขนเสบียงเข้ามาเพื่อที่จะมามอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับเดี๋ยวคุยกับแอดมินต่อเลยนะครับน้องหนูเดินตามลุงอู๊ดไม่ทันพรุ่งนี้มีแผนยังไงคะเล่าให้ลูกเพจฟังหรือยังพรุ่งนี้มีแผนนะครับโรงครัวลุงอู๊ดยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับที่สวีนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องทำข้าวกล่องเสิร์ฟเหมือนเดิมนะครับหลังจากวัตถุดิบมาถึงนะครับตอนนี้วัตถุดิบที่ขาดแคลนในพื้นที่นะครับเป็นเพราะว่าน้ำท่วมหลายจุดนะครับกระจายกันหลายจุดซึ่งส่งผลให้วัตถุดิบในพื้นที่ค่อนข้างขาดแคลนนะครับเนื่องจากช่วงที่น้ำท่วมหนักนั้นไม่สามารถที่จะขนส่งเข้ามาได้เนื่องจากน้ำข้ามถนนบนถนนสายหลักมีน้ำท่วมสูงแต่ตอนนี้น้ำลดลงหมดแล้วคงคิดว่าวัตถุดิบก็จะสามารถทยอยเข้ามาได้แล้วนะครับหลังจากนอกเหนือจากที่เราได้เตรียมวัตถุดิบมาเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับเราใช้2วัน3วันก็หมดนะครับลูกเพจครับโอเคนะฮะก็อย่างที่ลุงอู๊ดบอกนะคะว่าทางเพจอีจันเนี่ยแล้วก็โรงครัวลุงอู๊ดอีจันกับทีมงานเพชรเกษมเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งคนไทยอย่างแน่นอนนะคะถ้าตอนนี้ใครต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจอีจันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็สามารถสมทบทุนได้มีช่องทางอยู่ปักหมุดอยู่บริเวณหน้าเพจนะคะน้ำลดแล้วค่ะแต่ว่ายังหนักนะคะบอกเลยว่าหลายพื้นที่ยังหนักมากค่ะตอนนี้อย่างท่าแซะเนี่ยบางพื้นที่ก็คือที่อื่นลดลงจะมารวมอยู่ที่ท่าแซะเพราะท่าแซะเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะน้ำท่วมอยู่ที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะตรงนี้เราไม่ได้เข้าไปต่อแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่คือบริเวณนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาดูแลอยู่นะคะเราก็เอาข้าวเนี่ยฝากไว้ให้ผู้ใหญ่บ้านน่ะไปแจกให้ชาวบ้านต่อนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะรู้มากกว่าเราเนาะว่าที่ไหนมีบ้านคนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปเมื่อไลฟ์ที่แล้วอะค่ะว่าที่ชุมพรเนี่ยบ้านเขาจะแบบอยู่ห่างๆกันนะคะ
แบบว่าไม่ได้อยู่ติดกันเราก็บางทีก็มีสวนมีอะไรมีสวนกั้นมีสวนกั้นมีบ่อกุ้งกั้นมีสวนปาล์มสวนยางพารากั้นคือบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่ามีบ้านคนอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าถ้าฝากผู้ใหญ่บ้านไว้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็จะรู้มากกว่าเราเนาะตรงนี้เดี๋ยวทีมงานเราลุงอูนมาแถวหมู่หนึ่งท่าข้ามสิคะอยู่ตรงจากตรงนี้หน่อยค่ะโซนล่างติด2คอนติดสะพานน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะบอกลุงอูนให้นะคะนี่เป็นทีมแม่ครัวที่มาจากโรงครัวลุงอูดอีจันนะคะอันนี้เอารถไปไหนต่อคะพี่ตอนเข้าสำรวจพื้นที่ครับแล้วยังไม่รู้จะเข้าไปทางไหนต่อหรือเปล่าเขาฝากข้ากับบ้านผู้ใหญ่บ้านนี้เพื่อแจกจ่ายลูกบ้านเขาลองถามพี่อูดดูทีโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องวันนี้ลุงอูดมาคุมงานเองนะคะเดี๋ยวยังไงข้อมูลก็ต้องถามเนาะว่าลุงอูดตัดสินใจยังไงแต่คาดว่าจะไม่เข้าข้างในแล้วแหละเพราะว่าข้าวเดี๋ยวฝากผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วที่นี่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อนะคะคือว่ามีที่ไหนอีกที่แบบว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยบ้างไหมคะลูกเพจตอนนี้พอจะทราบไหมมีที่ไหนอีกที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือบอกเข้ามาได้นะคะที่ชุมพรเนี่ยเพราะโรงครัวลุงอูดของเราก็ยังตั้งอยู่ที่ชุมพรอีกหลายวันนะคะจนกว่าน้ำจะลดลุงจะไปไหนต่อคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังรอผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งดูจุดที่จะเข้าแววคนออกนะครับเดี๋ยวจะทางเรือเนี่ยเขาจะเข้าแววคนออกมาเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวกำลังรอผู้นำทางอยู่นะครับจะเข้าข้างในใช่ไหมใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปด้านในนะคะบริเวณตำบลท่าแซเนาะในซอยนี้นี่ค่ะลูกเพจที่นี่น้ำจะแห้งยังไงคะเพราะว่าฝนเนี่ยตกแน่นอนฟ้ามืดอึมครึมตลอดเลยค่ะชุมพรเมื่อคืนฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะลุงพูดบอกว่าฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็อุปสรรคเยอะนะคะกว่าจะแบบตั้งครัวตอนเช้าเสร็จนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องหารถขึ้นบ้างแล้วค่ะไปขึ้นคันนี้ก็ได้คันดำเนี่ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยนักข่าวเดินอยู่กลางน้ำนะคะก็เลยภาพค่อนข้างลำบากหน่อยเนาะตอนนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยคือเรามีทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะก็คือถ้าใครอยากจะอพยพออกจากบ้านเนี่ยก็สามารถแจ้งมาทางเพจอีจันได้โดยตรงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะลูกเพจเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนนะคะเราขึ้นคันนี้ไหมขึ้นได้ไหมขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะยังมีที่ไหนที่น้ำท่วมอีกบ้างไหมคะไม่ใช่ชุมพรก็ได้ค่ะจังหวัดไหนก็ได้ลูกเพจส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะว่าตอนนี้ที่ไหนน้ำท่วมอยู่บ้างนะคะตอนนี้เมื่อกี้เห็นข้อความแวบๆว่าทับสแกใช่ไหมคะน้ำท่วมยังน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าฝนตกหนักเนาะโอเคค่ะย้ำอีกทีนะคะสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจอีจันได้โดยตรงเลยนะคะจะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าจะอินบ็อกก็ได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้โดยตรงเลยแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่าการอำเภอสวีนะคะก็สามารถเข้าไปรับข้าวได้จากลุงอู๊ดโดยตรงได้เลยค่ะโรงครัวลุงอู๊ดอีจันตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็จะยังคงปักหลักอยู่ที่ชุมพรอีกสัก 3-4 วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสวีเนี่ยน้ำลดก็อาจจะย้ายไป
ปักหลักอยู่ที่อื่นต่อนะคะที่มีน้ำท่วมในบริเวณจังหวัดชุมพรค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงตอนนี้ต้องขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปที่จุดอื่นก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้บริเวณนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านเขาคอยดูแลละเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่จุดอื่นก่อนนะคะแล้วก็ยังไงทีมข่าววิจารณ์ของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่ชุมพรนะคะกับลุงอู๊ดนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะ